งาดำด้วยวิธีการเคี้ยวจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากนำมาโรยใส่ข้าวหรือใส่เครื่องดื่มอาจจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ไม่ดีเท่าที่ควรช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะจะพาไปดูบ้านสัตว์ประหลาดค่ะอยู่ในเมืองกรุงของเราเนี่ยแหละนะคะซึ่งน้องพลอยค่ะภัทรากรตั้งสุภกุลเนี่ยนะคะพิธีกรภาคสนามของเราเนี่ยจะพาไปดูค่ะสัตว์ประหลาดเนี่ยไม่ได้มีแค่ในนิยายค่ะบนโลกมนุษย์แบบเนี้ยก็มีเหมือนกันไปดูค่ะประหลาดสยามมีสัตว์ประหลาดมากกว่า50ชนิดซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้มาจากการศึกษาและค้นหาของพี่เข้าตูและพี่โอจากที่ต่างๆเพื่อนำมารวบรวมไว้ที่บ้านสัตว์ประหลาดแห่งนี้โดยให้ผู้ที่สนใจนะคะได้เข้าชมและศึกษาโดยที่นี่จะมีมัคคุเทศก์น้อยๆคอยพาเดินชมพร้อมทั้งอธิบายตอบข้อสงสัยในความแปลกของสัตว์ประหลาดโดยให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้ฟังอย่างคล่องแคล่วเลยล่ะค่ะเมื่อก่อนตัวนี้เนี่ยคือจะดังมากคือจะเป็นปลาท้องหน้าเหมือนคนปีกตาของปลาต้องอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยตาของมันอยู่ด้านหน้าค่ะและนอกจากนี้ยังมีปากค่ะปากของเขาเนี่ยเหมือนฮาลิฟเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนหน้าบึ้งตลอดเวลาเลยปากคว่ำปากคว่ำแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังเหลือตาบ่งบอกไว้เป็นปลาที่ฮอตที่สุดเป็นเซเลบของบ้านนี้เลยใช่ค่ะนี่จะเป็นไก่ชนนะคะความแปลกของมันอยู่ตรงที่หงอนค่ะหงอนของเขานะคะจะเยอะขึ้นมาผิดปกติอะค่ะนี่คือไก่ไม่มีขนใช่ค่ะจะไม่มีขนนี้แต่กำเนิดแบบนี้อ๋อเกิดมาอ๋อที่นึกว่าโดนเหมือนโดนแบบเราเห็นในข้าวมันไก่อ่ะแบบโดนน้ำร้อนลวกแล้วนี่เป็นตุ๊กแกใช่ไหมคะค่ะเขามี2หางตัวที่อยู่ในตู้ที่พี่ดูเนี่ยตัวนี้จะเป็น2หางแฉกทางด้านปลายหางแต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยหนูจะมีตัวนึงตัวนั้นค่อนข้างสมบูรณ์คือจะเป็นหางแฉกทางด้านโคนหางเลยก็คือว่าจะแฉกยาวกว่าใช่ค่ะเต่าค่ะค่ะแต่แปลกกว่าเต่าปกติทั่วไปนี่เป็นเต่าแฝดค่ะเต่าแฝดตัวติดกันด้วยใช่ค่ะคือมองแบบนี้เหมือนกับว่ามี2ตัวใช่มั้ยคะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะเขามีทั้งหมด3หัวหนึ่งสองสามอันนี้ก็เวลาว่ายน้ำก็จะว่ายอยู่กับพี่ค่ะตัวนึงไปซ้ายตัวนึงไปขวาค่ะแล้วก็บองไม่ได้ด้วยอยู่กับที่เดิมใช่ค่ะอันนี้ปลาเป็นปลาแฝดสยามค่ะตัวนี้เฮ้ยมันมีตัวเล็กๆอยู่ตรงท้องชนกันค่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่ใช่ค่ะนี่มีชีวิตทั้งคู่เลยนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวข้างบนจะเป็นผู้นำอย่างเดียวเวลาว่ายก็เหมือนกับว่าต้องพยายามไม่ให้แบบว่าว่ายต่ำด้วยแต่ตัวข้างล่างไปทะเลกับสมควรแล้วที่ชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะพี่โอเล่าว่าบ้านสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะว่าสัตว์ประหลาดที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมมักจะมีอายุสั้นกว่าสัตว์ปกติค่ะโดยสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านคือเต่า2หัว6ขาตุ๊กแก2หางกิ้งก่าจระเข้ที่มีหัวเป็นกิ้งก่าแต่มีตัวเป็นจระเข้คางคกกระดานปลา2หัวเรียกได้ว่าเดินดูแล้วสมกับเป็นบ้านสัตว์ประหลาดจริงๆเลยค่ะพออยากรู้ว่าไปหายากไหมคะแต่ละตัวเนี่ยค่ะโอ้โหยากมากครับเพราะว่าใช้เวลา20กว่าปีในการตามหาอย่างจังหวัดไหนมีสัตว์แปลกๆเนี่ยคุณเข้าตูรู้ปุ๊บคุณเข้าตูจะตามไปละไปดูว่ามันแปลกจริงไหมแล้วก็เอามาสะสมสัตว์ที่เป็นผิดเพี้ยนจากพันธุกรรมเนี่ยการดูแลมันจะต้องมากกว่าสัตว์ปกติอย่างสัตว์2หัวเนี่ยเราต้องคอยป้อนอาหารให้เขาทานทั้ง2หัวถ้าเพราะเขาถ้าไม่สบายเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงในการเสียชีวิตไปทั้งคู่ที่สงสัยว่าสัตว์ประหลาดที่มีในละครการ์ตูนหรือว่าในเทพนิยายมีจริงหรือเปล่าก็สามารถมาค้นหาคำตอบได้ที่บ้านสัตว์ประหลาดสยามพลอยรับรองเลยนะคะว่าจะมีคำตอบให้แถมยังได้มีความรู้ใหม่ๆกลับบ้านด้วยอีกล่ะค่ะโอ้ยน้องแปลกดีแบบมันมีแบบมีเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีแบบเหมือนแฝดสยามมีอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะมันก็คือสิ่งมีชีวิตก็เหมือนมนุษย์อะเนาะบ้านสัตว์ประหลาดเนี่ยแปลกกว่านี่คือกระสือมาเป็นพิธีกรนั่นแหละน้องพลอยนั่นเองนะคะนางเอกนั่นเองนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับบ้านสัตว์ประหลาดสยามนั่นเองนะคะอยู่ตรงวัดตลิ่งชันค่ะใครอยากไปนะคะก็ไปได้เปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ9 โมงถึง 5 โมงเย็นโทรไปก่อนได้เลย0863131321เออ3131321โอเคจะเป็นลีดอยู่แล้ว3131331จังหวะออกแบบนั้นนะสำหรับวันพรุ่งนี้ผู้ชมค่ะรายการผู้หญิงคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดเด็ดขาด
พราะว่าด็อกเตอร์แอนนี่ผู้เชี่ยวชาญกูรูในเรื่องของการเลี้ยงเด็กจะมาบอกนะคะว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อแม่เป็นผิดหรือเปล่าหลายๆสิ่งที่คุณพูดหลายๆสิ่งที่คุณทำนะคะสร้างผลร้ายให้กับลูกดังนั้นเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไรวันพรุ่งนี้ด็อกเตอร์แอนนี่จะมาบอกติดตามให้ได้ค่ะหลายคนน่าคุ้นๆว่าเอ๊ะยังไงเป็นดาราแล้วอยู่ไปเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นกูรูด้านนี้ได้ยังไงบอกได้เลยว่าคอนเฟิร์มว่าเธอวิชาการจริงๆที่แกอ่านหนังสือเธอจบแล้วมาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันนะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสัญชัยนะคะแล้วก็เซเรียลนะเครื่องประดับก็ของพีเอสไซรีนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ